สวัสดีครับผม KPCP DIY นะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมพอดีมีเพื่อนสมาชิกของเราท่านหนึ่งนะครับผมได้สอบถามผมมาว่านะครับเราจะมีวิธีการเช็คลูกลอยไฟฟ้านะครับที่สั่งงานมอเตอร์ปั๊มน้ำยังไงนะครับผมพอดีน้องก็เป็นคนดูแลหอพักนะครับผมหอพักตึก3ชั้นนะครับผมแล้วก็จะมีถังพักน้ำอยู่ชั้นลอยนะครับผมชั้นที่3ดาดฟ้าชั้นที่3นะครับอุปกรณ์ตู้คอนโทรลของน้องที่เขาได้บอกมาก็เหมือนลักษณะในที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่นี่เลยนะครับก็คือจะเป็นชุดควบคุมมอเตอร์นะครับที่เป็นแบบ1เฟสนะครับผมแต่ว่าในการลักษณะการตรวจเช็คเราสามารถเอาไปตรวจเช็คได้ทั้งระบบ1เฟสและ3เฟสนะครับเพราะว่าลูกลอยไฟฟ้าก็ใช้1เฟสมาควบคุมอยู่แล้วนะครับผมนะครับเราก็สามารถไปตรวจเช็คได้ทั้ง3เฟสนะครับ1เฟสและ3เฟสเลยนะครับผมก็คือลักษณะที่น้องก็บอกมานะครับระบบเมนวลนะครับผมก็คือใช้งานได้ปกตินะครับระบบเมนวลนะครับถ้าระบบเมนวลทำงานได้ปกติก็แปลว่าชุดคอยของแมกเนติกคอนแทคเตอร์ของเรานะครับแปลว่าใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับผมก็จะมีปัญหาในชุดที่ควบคุมลูกลอยไฟฟ้าเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาทดสอบดูระบบเมนวลกันก่อนนะครับผมผมทำการออนเมนเบรกเกอร์ขึ้นนะครับเห็นน้องก็บอกมาว่าอุปกรณ์ก็ไม่แตกต่างที่ผมทำคลิปลงเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีตัวซีเลคเตอร์สวิตช์แล้วก็จะมีสวิตช์พุทบัตตอนนะครับผมนะครับกดปิดกดเปิดนะครับก็ลักษณะคล้ายๆกันเลยแล้วก็จะมีลูกลอยไฟฟ้าควบคุมระบบออโต้นะครับอย่างเดียวนะครับผมเดี๋ยวผมทำการออนระบบเมนวลให้ดูก่อนนะครับผมเราก็บิดซีลิเคิลสวิตช์มาที่ด้านแฮนด์ด้านซ้ายมือนะครับผมบิดเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ทำการออนปิดนะครับผมนี่ก็คือเป็นระบบเมนวลก็คือเราใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับผมก็จุดอื่นเราก็ไม่ต้องไปเช็คแล้วนะครับผมเพราะว่าระบบเมนวลใช้งานได้นะครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องมีในการตรวจเช็คนะครับผมนะครับก็คือไขควงเช็คไฟนะครับไขควงเช็คไฟแล้วก็มีมัลติมิเตอร์นะครับอาจจะเป็นแบบดิจิตอลหรือแบบเข็มก็ได้นะครับผมแบบอนาล็อกก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็จะมีพวกไขควงปกตินะครับเครื่องมือช่างของเราปกตินะครับผมลักษณะนะครับเราตรวจเช็คยังไงนะครับผมอันนี้ผมจะพาเพื่อนๆตรวจเช็คทีละขั้นตอนนะครับถ้าเราไปปฏิบัติงานจริงเราสามารถไปตรวจเช็คในลักษณะนี้ได้เลยนะครับผมลำดับแรกนะครับลำดับแรกให้เพื่อนๆนะครับผมนะครับมาสังเกตสายนะครับที่เราต่อลูกลอยไฟฟ้าเข้าไปนะครับตรงซีเลคเตอร์สวิตช์นะครับผมนะครับสายลูกลอยไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมทำการออนเมนเบรกเกอร์ลงก่อนนะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะครับก็คือ1สายของเรานะครับสายจากลูกลอยไฟฟ้าเราก็ไล่ไปเลยนะครับผมจากลูกลอยไฟฟ้าของเราอาจจะมี2สาย2เส้นนะครับผม1เส้นนะครับจะต้องเข้าไปที่ตัวซิลิเคิลสวิตช์ขาออกนะครับผมนะครับ1เส้นนี้นะครับก็คือเส้นนี้นะครับผมก็จะเป็นฝั่งออโต้นะครับก็จะเป็นฝั่งออโต้เมื่อกี้ฝั่งเมนวลนะครับก็คือจะเป็นคู่ด้านล่างนะครับคู่ด้านล่างก็คือเป็นชุดที่ต่อเข้าตัวสวิตช์พุทบัตตอนนะครับผมนะครับที่เป็นฝั่งเมนวลนะครับอันนี้ก็คือฝั่งออโต้ก็คือฝั่งด้านบนคู่ด้านบนนะครับเส้นลูกลอยของเราก็มาตรงจุดนี้นะครับผมมาตรงจุดนี้เลยลำดับแรกนะครับผมเดี๋ยวผมทำการออนเมนเบรกเกอร์ขึ้นนะครับลำดับแรกเลยนะครับให้เพื่อนๆนะครับผมทำการออนซิลิเคิลสวิตช์ไปฝั่งออโต้นะครับออนไปเลยนะครับออนไปในลักษณะนี้แล้วก็คือเพื่อนสมาชิกของเราบอกว่าก็คือไม่ทำงานเลยนะครับผมก็คือไม่ทำงานเลยนะครับอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าลูกลอยเสียหรือเปล่าสายขาดในหรือเปล่าเพราะว่าก็เป็นหอพัก3ชั้นอย่างนี้นะครับผมสายก็จะมีความยาวพอสมควรนะครับเมื่อเราทำการ
บิดดีเทคเตอร์นะครับผมมาที่ฝั่งออโต้แล้วเราก็ใช้ไขควงนะครับไขควงเช็คไฟอันนี้ก็คือเราเช็คในขณะที่มีไฟจ่ายปกตินะครับผมเราบิดมาฝั่งออโต้แล้วเราใช้ไขควงเช็คไฟแตะนะครับเส้นของลูกรอยไฟฟ้า นะครับผมขาออกนี่นะครับเพื่อนๆสังเกตดูไขควงนะครับผมนี่นะครับก็จะมีไฟโชว์ขึ้นนะครับผมไฟโชว์ขึ้นอย่างนี้นะครับก็แปลว่าไฟจ่ายมาทางด้านด้านออโต้ปกติแล้วผมทำการออฟลองดูนะครับผมออฟแล้วเราลองวัดใหม่อันนี้นะครับเมื่อเราออฟแล้วไขควงวัดไฟก็จะไม่มีไฟนะครับผมนี่นะครับไม่มีไฟผมทำการออนใหม่ฝั่งออโต้นะครับแล้วก็ทำการตรวจเช็คดูอีกทีหนึ่งอันนี้นะครับอันนี้ก็คือมีไฟโชว์ปกตินะครับผมไฟโชว์ปกติให้เราเช็คอย่างนี้ประมาณสัก3ครั้งก็ได้นะครับผม3ครั้งก็ได้นะครับถ้าไม่มีไฟโชว์ขึ้นนะครับผมถ้าไม่มีไฟเลยอย่างนี้นะครับถ้าเราแตะแล้วไม่มีไฟเลยนะครับก็แปลว่าซิลิเคอนสวิตช์ตัวนี้เสียนะครับผมนะครับถ้าเราทดสอบ 2-3 ครั้งดูแล้วนะครับถ้าเราแตะมาฝั่งออโต้อย่างนี้นะครับผมนะครับเช่นลูกรอยไฟฟ้ามาต่อเข้าถ้าไม่มีไฟโชว์ที่ไขควงนะครับแปลว่าสวิตช์ตัวนี้เสียนะครับผมนะครับก็ให้ทดสอบลองดูอย่างนี้ก่อนนะครับลำดับแรกนะครับผมต่อมาลำดับที่2นะครับผมลำดับที่2อันนี้ก็คือลูกลอยไฟฟ้าก็จะอยู่ชั้นลอยนะครับชั้นลอยของชั้นที่3นะครับผมเราก็ต้องมีผู้ช่วย1คนนะครับผู้ช่วย1คนให้ไปตรงแท้งนะครับที่มีลูกลอยอยู่นะครับผมแล้วก็ให้บุคคลนั้นนะครับผมนะครับบุคคลนั้นก็คือทำการยกหัวลูกลอยขึ้นลงนะครับผมขึ้นลงอย่างนี้ลองอยู่นะครับโยกอย่างนี้เลยนะครับผมนะครับแล้วก็ทำการออนเหมือนเดิมนะครับผมทำการออนซิลิเคอนสวิตช์มาที่ออโต้เหมือนเดิมอันนี้ก็คือในลักษณะที่ว่าถ้าสมมติว่าตัวนี้ซิลิเคอนสวิตช์ตัวนี้ไม่เสียนะครับผมนะครับก็คือมาทำการทดลองอย่างนี้นะครับมาทำการทดลองนี้อันนี้ก็คือมันใช้ได้ปกตินะครับผมก็คือเราบิดไปที่ออโต้แล้วเราก็ให้เพื่อนลองยกยกลูกลอยไฟฟ้าขึ้นลงลองดูนะครับแล้วเราสังเกตว่าชุดนะครับชุดแมกเนติกของเราทำงานหรือไม่นะครับผมทำงานหรือเปล่านะครับแล้วถ้าทำงานปกติก็แปลว่าลูกลอยไฟฟ้าก็ยังพอใช้งานได้ก็คืออาจจะค้างในลักษณะนี้นะครับผมอาจจะค้างนะครับถ้าลูกลอยไฟฟ้าใช้งานได้ปกติก็หมดปัญหาไปนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราทำในลักษณะนี้แล้วนะครับผมมอเตอร์ของเราไม่ทำงานนะครับแมกเนติกไม่ทำงานเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมเดี๋ยวผมทำการออนเมนเบรกเกอร์ลงก่อนนะครับผมนี่นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็คือสายของลูกลอยไฟฟ้าตัวนี้นะครับก็คืออยู่ชั้นลอยชั้น3นะครับผมโดยปกติลูกลอยไฟฟ้านะครับนะครับก็จะมีสายสำเร็จมาให้เราอันน่าก็น่าจะยาวประมาณสัก3เมตรได้นะครับผมยาวสัก3เมตรได้นะครับเราก็ทำการถอดนะครับผมนะครับให้เพื่อนๆถอดนะครับเส้นที่ทำการต่อนะครับที่เราต่อลงไปเข้าชุดคอนโทรลนะครับผมทำการถอดเนี่ยครับชุดนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมถอดแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับผมทำการถอดเรียบร้อยแล้วนะครับผมทำการถอดเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเหลือเฉพาะเป็นเส้นที่จากลูกลอยไฟฟ้าของเรานะครับผมเราก็ใช้มัลติมิเตอร์ของเรานะครับที่เป็นแบบอนาล็อกหรือแบบเข็มก็ได้นะครับผมนะครับเราก็ตั้งย่านมาที่ย่านวัดนะครับที่เป็นรูปไดโอดนะครับผมที่จะมีเสียงด้วยนะครับหมุนซิลิเคอนสวิตช์หมุนซิลิเคอนมาตรงด้านนี้นะครับผมถ้าเราสายแตะกันนะครับนี่นะครับก็จะมีเสียงนะครับผมก็จะมีเสียงในลักษณะนี้นะครับเราก็มาทำการทดสอบดูลูกลอยไฟฟ้าของเราเลยนะครับที่เราทำการถอดสายมาเรียบร้อยแล้วก็เป็นสาย
ที่ออกมาจากตัวสวิตช์ลูกลอยโดยตรงนะครับผม1เส้นนะครับแล้วก็แตะเข้าเส้นใดเส้นหนึ่งไว้ก่อนนะครับแล้วอีก1เส้นเราก็มาแตะอีก1ด้านนะครับผมแล้วเราก็มาทำการยกลูกลอยไฟฟ้าลองดูอันนี้นะครับขึ้นลงนะครับปกติก็คือถ้าดูดน้ำขึ้นชั้นบนมันก็ต้องหัวทิ่มลงอยู่แล้วนะครับผมอันนี้นะครับก็จะมีเสียงต่อวงจรถึงกันนะครับถ้าที่หัวลงอย่างนี้นะครับถ้าเป็นในลักษณะนี้ก็แปลว่าลูกลอยไฟฟ้าของเรายังใช้งานได้นะครับผมนะครับใช้งานได้ปกตินะครับใช้งานได้ปกติถ้าสมมติว่าลูกลอยไฟฟ้าตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะครับผมเราก็ต้องมาทำการตรวจเช็คสายนะครับสายที่ลงไปตู้คอนโทรลนะครับที่เราถอดออกจากลูกลอยไฟฟ้าเมื่อกี้2เส้นนะครับเมื่อกี้2เส้นนะครับที่เราถอดออกนะครับอุทธรณ์เทนะครับนี่นะครับที่เราถอดออกจากลูกลอยไฟฟ้า2เส้นนะครับ2เส้นนี้นะครับผมให้เพื่อนๆ นะครับทำการพัน2เส้นนะครับถึงกันนะครับผมนะครับพันรวมกันเลยนะครับผมพันรวมกันนะครับอันนี้เราอยู่ตรงชั้นบนนะครับผมชั้นดาดฟ้านะครับให้เราพัน2เส้นนี้รวมกันแล้วเราก็ไปด้านล่างนะครับลงไปด้านล่างแล้วก็ใช้มัลติมิเตอร์เช็คดูนะครับ1เส้นนะครับผม1เส้นที่เราต่อเข้าซีเลคเตอร์สวิตช์นะครับแล้วก็อีก1เส้นนะครับที่เราไปต่อตรงเข้าตรงจุดไหนนะครับที่มาจากที่เราต่อเข้ากับลูกลอยไฟฟ้านะครับก็จะเป็นเส้นที่แต่ว่าถ้าในตู้เขาอาจจะไปต่อเข้าตรงสวิตช์พุทบัตตอนขาออกนะครับผมตรงจุดนี้นะครับหรืออาจจะมาต่อเข้ารวมกันตรงจุดนี้ที่ตรงสวิตช์พุทบัตตอนกดเปิดสีเขียวนี่นะครับผมเอามาเข้าเทอร์มินอลก็อาจจะมารวมอยู่กันอยู่ตรงนี้นะครับผมเราก็ทำการตรวจเช็คดูนะครับก็จิ้มตรงนี้1เส้นนะครับแล้วก็จิ้มตรงอีก1เส้นนะครับที่ต่อเข้าซิลิคอนสวิตช์นะครับผมเพื่อนเพื่อนได้ยินเสียงนะครับนี่นะครับผมอันนี้ก็แปลว่าสายใช้ได้ปกตินะครับถ้ามีเสียงอย่างนี้นะครับผมสายที่ลงมาจากชั้น3ก็คือใช้ได้ปกติอย่างนี้นะครับผมหรือถ้าไม่มีเสียงถ้าเราแตะไปแล้วไม่มีเสียงนะครับก็แปลว่าสายเส้นนี้นะครับผมทั้ง2เส้นต้องมีเส้นใดเส้นหนึ่งนะครับขาดนะครับผมนะครับที่ลงมาจากดาดฟ้านะครับผมต้องมีเส้นใดเส้นหนึ่งขาดนะครับถ้าไม่มีเสียงแต่ถ้ามีเสียงก็แปลว่าใช้ได้ปกตินะครับผมนี่นะครับก็คือลักษณะการตรวจเช็คนะครับผมถ้าไม่มีเสียงเราก็ต้องไล่สายดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าตรงที่จุดต่อนะครับตรงจุดต่างๆนะครับว่ามีสายหลุดสายอะไรหรือไม่นะครับสายขาดหรือไม่นะครับผมก็ต้องไล่ตรวจเช็คดูอีกทีหนึ่งนะครับในรายละเอียดตอนนั้นนะครับผมแต่นี่ก็คือลักษณะการตรวจเช็คนะครับผมนะครับเป็นขั้นตอนการตรวจเช็คลูกลอยไฟฟ้านะครับผมก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับผมลักษณะการตรวจเช็คในลักษณะนี้ก็คือเราสามารถเช็คได้ทั้งตู้ที่เป็นระบบ1เฟสและ3เฟสนะครับผมในลักษณะการตรวจเช็คนะครับเพราะว่าอุปกรณ์นะครับที่เราต่ออาจจะเป็นซิลิคเตอร์เสียก็ได้นะครับผมอาจจะเป็นซิลิคเตอร์เสียนะครับลูกลอยเสียนะครับสายขาดในอย่างนี้นะครับผมนะครับก็อาจเป็นได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็เพื่อนเพื่อนก็สามารถเอาไปตรวจเช็คได้แล้วนะครับในลักษณะนี้นะครับผมครับผม KPCP DIY นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม